เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมกลับมาสู่ Recast Game Channel ฮะซึ่งวันนี้นะผมจะมีกิจกรรมนะฮะนั่นก็คือฮอนจูกรูนั่นเองครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่บอกเลยว่าเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยอย่าพลาดนะฮะซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยครับผมรายละเอียดของกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าการแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันนะแล้วผมก็จะเป็นกรรมการนะผมก็จะดูอยู่ข้างบนเงียบๆนะแต่ก็จะอัดคลิปไปด้วยนะผมแล้วก็จะลง YouTube ในที่สุดนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศภายในเกมบรรยายสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะก็ผมก็มองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมเคยคิดว่าผมจะทำไว้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับวันนี้ก็จุดประกายไอเดียขึ้นมาก็เลยจะมาทำนะครับผมก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพื่อจะได้ทำอะไรขั้นตอนอะไรให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมซึ่งก็แมปที่เราจะใช้แข่งขันกันนะครับผมก็คือแมป FOC นะครับหรือว่า3ทางนั่นเองครับผมก็โหมดที่ใช้ในการเล่นนะก็จะคือเกมทั่วไปนะครับก็จะสร้างห้องไว้นะผมแล้วก็เข้ามานะครับก็ normal mode นะครับผมเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเอาฝีมือออกมาเต็มที่นะแล้วเราก็จะจัดอันดับด้วยนะเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่าจะโหลด ID ของแมปนั้นมาดูแบบว่ารีเพย์ย้อนหลังอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของการ banning pick เข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้การเลือกฮีโร่เนี่ยจะได้มีการวางแผนกันอะไรประมาณนี้ภายในทีมฮะแล้วเราจะเล่นเป็นทีม5ต่อ5ครับไม่มีการต่อให้1 5 2 5อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับผมจะไม่ให้เพื่อนๆ เนี่ยจับทีมมาแต่ผมจะให้เพื่อนๆแบบมากันทีละคนเลยฮะแล้วผมก็จะจัดทีมให้ตามความเหมาะสมนะผมก็ต้องสามัคคีกันให้ดีนะผมก็บอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับแบบว่าคนไม่รู้จักอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แค่นี้แหละส่วนของรายละเอียดนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองอ่านกันดูนะครับก็มีแค่นี้แหละนะง่ายๆนะฮะส่วนของกติกานะครับกติกาของเราง่ายมากครับมีแค่3ข้อเท่านั้นนะครับผมก็ข้อแรกนะครับผมห้ามใช้คำหยาบภายในเกมฮะตรงตัวมากครับผมรวมถึงการเกลียนอะไรต่างๆฮะเกลียนแบบพูดจาไม่ดีอะไรประมาณนี้เยาะเย้ยถากถางอะไรแบบว่าทีมเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบนะครับเกมได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรต่างๆนะครับก็พยายามอย่าเกลียนกันเลยนะครับก็อย่าเกลียนกันเลยนั่นแหละนะครับนี่คือกฎนะผมก็คืออย่าเกลียนกันนะฮะท้ายเกมเนี่ยจะจบเกมก็ GGWP อะไรอย่างงี้คือไม่ว่าครับอันนั้นมันไม่ใช่แบบว่าการเกลียนอะไรทั้งสิ้นนะผมแต่ว่าภายในเกมเนี่ยก็พูดจากันดีๆหน่อยฮะสื่อสารกันได้ฮะแต่อย่าเกลียนกันนะผมก็ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามนะครับก็จะถูกปรับแพ้ทันทีนะไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นครับผมส่วนข้อ2นะครับก็คือตัดสินภายในแมตช์เดียวเท่านั้นนะครับผมไม่มีแมตช์2นะครับแล้วก็ไม่มีการรีเมคด้วยนะครับก็ในทีมพอชนะก็คือชนะไปนะครับแล้วก็เจอทีมต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีการโหวตรีเมคด้วยนะไม่มีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยกเว้นผู้เล่นจะหลุดแล้วไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วข้อ3มีน้ำใจนักกีฬาสมมุติเขาปวดฉี่อะไรงี้นะผมแล้วพอเขาหมดก็พอได้เขานะครับอะไรประมาณนั้นนะผมก็เป็นน้ำใจนักกีฬาที่ดีฮะก็แนะนำให้เพื่อนๆทุกคนทำกันด้วยนะฮะก็เป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญนะข้อนี้เพราะว่าเราไม่ได้มาเล่นกันเป็นทีมนะผมเราไม่ได้รู้ใจกันนะฮะก็ต้องสามัคคีกันให้ดีครับผมสำหรับกฎข้อ3เนี่ยถือว่าเป็นกฎที่ทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ค่อนข้างจะดีครับถ้าทำได้เนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมสำหรับกฎข้อ3นะครับก็กติกาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ลองอ่านดูได้ครับผมพยายามเขียนมาให้มันน้อยที่สุดนะครับก็ลองดูกันนะฮะโอเควิธีการเข้าร่วมกิจกรรมครับก็อินบ็อกซ์นะครับเข้ามาที่เพจ Lickcast Game นะครับก็มีพิมพ์ชื่อมาครับชื่อในเกมนะผมแล้วก็ MMR นะครับ CM กับMN นะครับซีคอสโซกับ normal แหละนะครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับพี่ผมจะเข้าร่วมกิจกรรมมาชื่อในเกมประมาณนี้MMR ก็จึ๊ดๆๆๆประมาณนี้ฮะซึ่งเราจะรับผู้เล่นเพียง50คนเท่านั้นนะแล้วก็จะสุ่มทีมตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็เราจะแข่งเป็น4ทีมนะครับ40คนและ10คนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวสำรองนะครับถ้ามีผู้เล่นในนั้นไม่ว่างนะครับผม10คนเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าสมัครคนสุดท้ายนะครับ10คนท้ายแหละจะเป็นตัวสำรองไปในปริยายฮะกิจกรรมจะเริ่มวันที่3นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้นะครับผม2015นะก็เตรียมตัวไว้เลยฮะ